สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูง่ายๆมาฝากกันนะคะแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่ค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะเริ่มจากปอกสับปะรดกันก่อนนะคะทีนี้เราก็นำไปล้างน้ำแล้วก็มาหั่นค่ะเราจะไม่เอาแกนนะคะก็หั่นประมาณหนาประมาณสัก1เซนค่ะนี่นะคะหนึ่งลูกนะคะก็จะเหลือเนื้อสับปะรดที่500กรัมค่ะส่วนหอยแมลงภู่นะคะป้าซื้อแบบที่เขาแช่แข็งไว้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้แล้วก็เอาไปล้างน้ำพักไว้ให้เสด็จน้ำเราก็มาปั่นเครื่องแกงนะคะมีพริกแห้งเม็ดใหญ่แช่น้ำนะคะเอาเม็ดออกค่ะหอมแดงกระเทียมกะปิค่ะตะไคร้ค่ะจะโขลกก็ได้นะคะปั่นด้วยกะทิกล่องค่ะเรามาเริ่มแกงกันค่ะค่ะก็ผัดไฟให้หอมนะคะไม่มีแรงโขลกนะคะก็เลยใช้วิธีปั่นวิธีนี้ก็ได้ค่ะถ้าใครมีแรงโขลกก็โขลกนะคะโขลกให้ละเอียดแล้วก็เอาไปผัดกับกะทิที่แตกมันนะคะอันนี้ป้าทำแบบง่ายๆค่ะก็อร่อยเหมือนกันค่ะใส่น้ำปลาค่ะน้ำตาลมะพร้าวจนได้ที่แล้วนะคะก็จะตามด้วยสับปะรดค่ะใส่กะทิที่เหลือลงไปค่ะทีนี้ก็จะเคี่ยวไปจนใกล้สุกนะคะแล้วเราก็จะมาชิมรสกันอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ป้าเปิดไฟกลางเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะก็ใส่หอยลงไปนะคะแล้วก็ให้เดือดสักครู่แล้วก็ชิมรสนะคะปรุงกันได้ตามชอบเลยรสชาติถูกใจแล้วนะคะสุดท้ายก็ใส่ใบมะกรูดฉีกค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะใส่ใบมะกรูดฉีกก็พร้อมเสิร์ฟค่ะแกง
ั่วสับปะรดหอยแมลงภู่ของป้าก็พร้อมเสิร์ฟนะคะปรุงรสกันได้ตามชอบเลยนะคะเพราะว่าสับปะรดเนี่ยมีความหวานความเปรี้ยวที่แตกต่างกันนะคะลองทำรับทานกันค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ